ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านสนบบกนะครับหมู่ที่8ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับก็ใกล้ๆกับวัดอนันตโยนี่เองนะครับทำไมผมต้องมาที่นี่ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวดีนะครับจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้ทราบนะครับว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่บ้านสันบุบกนะครับเป็นการประกวดกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นหลายระดับด้วยกันนะครับระดับจังหวัดระดับเขตแล้วก็ระดับประเทศนะครับและวันนี้ผมก็มาชื่นชมกับรางวัลยอดเยี่ยมดีเด่นระดับประเทศนะครับซึ่งมีการประกวดที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณป้าแก้วนะครับหรือว่าคุณวรรณิกากันทานะครับประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นหรือประธานกลุ่มโอท็อปนะครับกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาผักตบชวากวนพะเยาอันเลือชื่อนะครับก็สวัสดีครับป้าแก้วครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นก็ขอชื่นชมยินดีกับรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศนะครับโดยมีกลุ่มหลักก็คือกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาของเราเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป้าแก้วครับช่วยเล่ารางวัล นี้หน่อยนะครับว่าความเป็นมาของรางวัล นี้เป็นยังไงครับค่ะสำหรับรางวัลความเป็นมาของรางวัลก็ครั้งแรกก็หน่วยงานเกษตรอำเภอค่ะส่งเข้าประกวดระดับจังหวัดก่อนนะคะระดับจังหวัดได้ที่หนึ่งแล้วก็ไประดับเขตค่ะระดับเขตก็17จังหวัดภาคเหนือนะคะก็กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรก็บ้านสัตว์ระบบก็ได้ที่1ระดับเขตอีกค่ะแล้วก็ไประดับภาคค่ะ5ภาคประกวดกันอีกก็ภาคเหนืออีสานกลางใต้ค่ะแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือก็กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรก็ได้ที่1ระดับประเทศค่ะจะเข้ารับโล่พระราชทานวันที่13พฤษภาค่ะในวันแรกนาขวัญณท้องสนามหลวงอะค่ะโอ้โหนะกว่าจะได้รางวัลยอดเยี่ยมนี้มาก็ไม่ใช่ย่อยกันนะครับสู้กันจนหยดสุดท้ายทีเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อประกวดระดับประเทศเมื่อเดือนอะไรที่ผ่านมาครับเมื่อเดือนกุมภาค่ะโอ้เมื่อเดือนกุมภา2556ที่ผ่านมานี่เองกุมภาพันธ์2555นะครับที่ผ่านมานะฮะทั้งส่วนทั้งผมเองนะครับทางสารสนเทศสำนักงานพระนามชนพะเยานะครับก็ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยครับคือเข้ามาร่วมจัดทำวิดิทัศน์นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องโอท็อปนะครับกลุ่มโอท็อปหัตถกรรมผักตบชวานะครับทางผมเองนะครับพร้อมกับน้องเบลนะฮะจิรวรรณจิรการนะครับมาช่วยสนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมในผลสำเร็จในครั้งนี้นะครับป้าแก้วครับป้าแก้วมีอะไรจะกล่าวขอบคุณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาสนับสนุนจนกระทั่งว่าป้าแก้วกลุ่มของป้าแก้วเนี่ยประสบผลสำเร็จครับค่ะป้าแก้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะคะเช่นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดแล้วก็สำนักงานพัฒนาชุมชนตั้งแต่อำเภอถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วก็อุตสาหกรรมอปจ.จังหวัดพะเยานะคะที่ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือป้าแก้วมาตลอดนะคะแล้วก็เทศบาลตำบลบ้านสางค่ะที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือป้าแก้วมาตลอดแล้วก็นายกท่านก็เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มด้วยค่ะรองนายกก็เป็นรองประธานกลุ่มค่ะแล้วก็พ่อหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านค่ะแล้วก็สสอรุณีชำนาญยาค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มป้าแก้วนะคะก็น่ายกย่องชมเชยจริงนะครับความสำเร็จรางวัลชนะเลิศระดับประเทศครั้งนี้ที่ได้มาเนี่ยเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนเกือบทุกภาคส่วนเกือบทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคนะครับจังหวัดอำเภอหน่วยงานราชการต่างๆนะท้องถิ่นนะครับทางอบต.ท้องที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางท่านสส.อรุณีชำนาญยานะครับเกือบทุกภาคส่วนนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จครั้งนี้เกิดที่ขึ้นที่จังหวัดพะเยาหน้าที่กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาของบ้านสนุบกแห่งนี้นะครับป้าแก้วครับรางวัลที่ได้รับมานี้อะไรคือผลงานที่ทำให้เราได้รับรางวัลความสำเร็จครั้งนี้ได้มาจาก
ผลงานอะไรครับได้มาจากไอ้ความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มอะค่ะความสามัคคีค่ะแล้วก็ผลงานเด่นๆของกลุ่มก็เป็นกระเป๋าผักตบชวาค่ะแล้วก็ไอ้สำหรับที่ชนะเลิศชนะใจกรรมการคะก็คือความสามัคคีแล้วก็กลุ่มก็มีความพอเพียงแล้วไม่ได้ไปกู้เงินข้างนอกมาใช้แล้วก็หน่วย QC อะค่ะ QC ก็ช่วยความเหนียวแน่นภายในกลุ่มอะค่ะครับท่านครับความสำเร็จที่ประกาศได้กล่าวถึงก็คือกลุ่มแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวทีเดียวนะครับระดับประเทศนะครับก็ทำให้เกิดการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นนอกจากนั้นก็ยังขยายผลกิจกรรมของกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาไปเกื้อกูลกับกลุ่มทำกระติบข้าวนะครับกลุ่มปลูกผักสวนครัวนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับกลุ่มพ่อเห็ดฟางนะยังมีกลุ่มอะไรไหมครับพระแก้วที่กลุ่มเราไปขับเคลื่อนสนับสนุนกลุ่มต่างๆมีกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็กลุ่มสารเข่งอะค่ะสารเข่งด้วยค่ะนะครับจึงก่อเกิดความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็การบริการร่วมมือกับทุกๆกลุ่มภายในหมู่บ้านสันนุบกนี้นะครับพระแก้วครับรางวัลนี้จะไปรับเมื่อไหร่นะครับวันที่13พฤษภาค่ะวันแรกนาขวัญ นะคะโอ้จะไปกันเยอะไหมครับก็ไปไอ้ท่านไอ้รองนายกอบจท่านก็สนับสนุนรถบัสให้คันหนึ่งก็จะไปกันประมาณ50คนทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยอะค่ะโอ้ถ้าผมมีโอกาสผมจะไปร่วมนะครับชื่นชมยินดีในครั้งนี้ด้วยนะคะก็รางวัลเกียรติยศรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นในครั้งนี้นะครับก็คงจะเป็นชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดพะเยานะครับให้กับอำเภอเมืองพะเยาแห่งนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการขับเคลื่อนรางวัลนี้นะครับได้มาด้วยซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแห่งนี้นะครับแม่ป้าแก้วครับมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับว่าการดำเนินชีวิตนะฮะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าการพัฒนากลุ่มโอท็อปนะครับให้ท่านผู้ชมฝากข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ครับค่ะสำหรับกลุ่มป้าแก้วนะคะก็เดินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงของท่านในหลวงอะค่ะคือเราพออยู่พอกินนะคะเราไม่ฟุ่มเฟือยค่ะคือเราจะไม่ไปกู้เงินทางนอกมาใช้แล้วเราก็มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆเราก็ปลูกพืชสวนครัวกินแล้วเวลาเหลือกินเราก็หิ้วไปที่ตลาดก็กลับมาก็เปลี่ยนแลกเปลี่ยนเป็นอาหารอื่นได้นะคะแล้วก็สำหรับไปคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าที่ชมกลุ่มป้าแก้วอยู่นะคะก็เราทุกคนนี้เราก็หากินลำบากกันอยู่เนาะเราก็พออยู่พอกินกันแล้วก็ถ้าเราจะปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยเวลามีที่เล็กๆเราก็ทำได้ค่ะค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับป้าแก้วหรือคุณวรรณิกากันทาประธานกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาร่วมสนทนาในคลิปข่าวชาวพัฒนาชนในวันนี้นะครับก็ขอชื่นชมยินดีกับป้าแก้วนะครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชนเองนั้นนะครับก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตการตลาดการช่องทางการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเข้ามาส่งเสริมเกี่ยวกับสนับสนุนเกี่ยวกับการนำข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มขึ้นเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและก็ให้เกิดการซื้อขายการติดต่อซื้อขายและการศึกษาข้อมูลของกลุ่มทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนะครับเป็นการส่งเสริมการนำนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไซต์นะครับมาช่วยสนับสนุนกลุ่มด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณป้าแก้วคุณวรรณิกากันทาเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ